สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนวันนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับรวมไปถึงน้องๆเยาวชนนะครับ wow. และแน่นอนครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อาจจะแบบท้อแท้นะครับหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามารุมเร้าชีวิตแน่นอนครับวันนี้เราไม่ใช่ดราม่านะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มาฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆจริงๆครับแต่จะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาแขกรับเชิญโทรหาเพื่อนของเราก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เรามีนัดถ่ายรายการจำได้ใช่ไหมครับผมอ๋อจำได้ครับรายการอะไรนะฮัลโหลเพื่อนครับฮัลโหลเพื่อนใช่ไหมครับอ๋อโอเคอยู่ไหนแล้วครับผมถึงหรือยังเอ่ยถึงแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวขอเชิญในสตูดิโอได้เลยครับมาเลยครับสวัสดีครับผมวาร์ปมาเลยครับผมวาร์ปมาเลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแซวก่อนได้ไหมทำไมฮะโทรศัพท์โอ้โหนี่ผมยังไม่เกิดเลยนะรุ่นนี้หายากนะครับรุ่นนี้หายากใช่ไหมฮะนี่โทรติดดีไม่โทรติดวิญญาณเก่าจริงนะครับขอต้อนรับนะครับพี่เนทครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เนทเดอะสตาร์7นะครับผมชื่อจริงชื่อพี่นินพัฒนาคุณกิจนั่นเองครับครับพูดถึงเรื่องของเดอะสตาร์เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ประวัติของพี่ที่พี่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องพูดถึงเรื่องของเดอะสตาร์ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเป็นเวทน้องๆใครๆก็อยากจะเข้าไปเนาะพี่เนทครับทำไมถึงอยากที่จะเข้าไปสู่วงการการร้องเพลงแล้วก็รวมไปถึงการตัดสินใจครั้งแรกเลยที่เราเข้าไปสู่การประกวดเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงอันนี้พี่ต้องเล่าตั้งแต่เท้าท้องแม่เลยป่ะครับไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องนานไปนานไปนะก็คือเริ่มต้นจากคือเราเนี่ยมาเป็นนายแบบก่อนเริ่มจากนายแบบก็คือเป็นนายแบบโนเนมตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เลยอ๋อคนเหนือใช่โอ้เป็นคนเหนือครับคือเอาตั้งแต่แรกดีกว่าครับคือพี่เคยมาเป็นนายแบบให้กับที่กรุงเทพก่อนตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพประมาณ1ปีครับเสร็จแล้วเนี่ยปีช่วงนั้นเนี่ยก็เลยว่ารู้สึกว่ามันเอ้ยงานมันน้อยว่ะเราสู้อยู่แต่ว่าเราก็กลับไปตั้งตัวใหม่ที่เชียงใหม่ที่บ้านเพราะกรุงเทพเรามีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยรถค่าหอค่าที่พักอู่สารพัดใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปอยู่เชียงใหม่พอเราไปอยู่โมเดลลิ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเราลองเดินแบบลองทำนู่นนี่นั่นกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีงานประกวดงานประกวดที่เชียงใหม่คืองานประกวดแน่นมากนะจะมีปีหนึ่งแต่มีหลายกิจกรรมมากก็คือว่าเยอะไปหมดใช่แล้วก็ผมเนี่ยลองประกวดดูผมได้อันดับ1 2 3เลยนะมีหนุ่มเชียงใหม่หนุ่มผิวดีหนุ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมได้อันดับ1แล้วปีนั้นเนี่ยเดอะสตาร์เข้ามามีรายการเข้ามาผมก็เลยลองประกวดเดอะสตาร์7ดูครับสุดท้ายเนี่ยผมเขาลองมาเรื่อยๆโดยแบบคืองงมากคือแบบเรายังเด็กน้อยไงไปแบบเอออะไรเงี้ยสุดท้ายเราเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นตัวแทนภาคเหนือครับเป็นตัวแทนภาคเหนือเสร็จก็ส่งตัวมาที่กรุงเทพมาเก็บตัวแล้วก็เป็น8คนสุดท้ายในเดอะสตาร์7ครับผมนั่นคือที่ไปที่มาคือยากไหมผมถามจริงพอเราพูดถึงไม่จำเป็นต้องเป็นการไปประกวดนะผมเชื่อว่าน้องๆเยาวชนเวลาทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเอาแค่สอบเพียรเคยสอบมันต้องมีการเตรียมตัวแต่ว่าการที่เราจะไปเป็นเดอะสตาร์ก็ดีก่อนที่เราจะไปสู่เวทีต่างๆก็ดีเนี่ยการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างคือไม่เตรียมไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ครับมันต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเดอะสตาร์เนี่ยปีที่พี่ไปประกวดนะครับคือเราไปเรียนร้องเพลงเรียน acting นิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราพอเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ลองมาประกวดดูก็ร้องเพลงตรงคีย์ได้โน่นนี่นั่นถึงพี่ก็ไม่ได้ถึงกับร้องเพลงเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอทำได้พอร้องได้เงี้ยก็เตรียมตัวมาค่อนข้างประมาณนึงแหละมีอุปสรรคไหมครับแหมเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอุปสรรคทุกอย่างมีอุปสรรคหมดเลยครับพี่เนทเจออุปสรรคอะไรบ้างครับคือพี่เป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะครับเป็นคนที่ทนในสิ่งที่เราทำอยู่ทนถึกกับทุกเหตุการณ์ใช่คือเราจะทำสิ่งไหนสิ่งนึงเนี่ยเราตั้งใจมากๆแล้วก็เราอดทนเรามีวินัยสิ่งนั้นเดี๋ยวมันจะตอบแทนเราเองมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้พี่เนทพูดหลุดมานิดคำว่าวินัยใช่ครับเด็กไทยเราตอนนี้วินัยก็พอมีบ้างแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือผมคิดว่าความฝันมันจะไปถึงจุดที่สำคัญสำเร็จของน้องๆเยาวชนได้เนี่ยมันอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้อาศัยวินัยแล้วก็อาศัยความอดทนความพยายามใช่ครับความพยายามอดทนมีวินัยเนี่ยคือเป็นหลักเลยเรื่องสำคัญของพี่อดทนขนาดไหนครับถึงจะไปสู่จุดผมคิดว่าจุดที่ความสำเร็จของเราไม่จำเป็นจะต้องไปชนะเลิศไปไม่ชนะหรืออะไรก็แต่อะไรคือจุดผลสำเร็จของที่เรา
นี่แหละคือความภาคภูมิใจของพี่เมธแหละครับคือคุณพี่เป็นคนหนึ่งที่ทำสิ่งไหนแล้วจะตั้งใจทำแล้วก็จะมีวินัยมีความอดทนแม้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสมันอาจจะไม่ใช่จังหวะของเราแต่เราก็ทำไปจนพอมันใช่ของเราแล้วอ่ะมันก็จะประสบความสำเร็จเองตรงใช่ทางแล้วประมือขอบคุณครับเรามีหน้ามาตบมือให้ด้วยนะตบมือให้ขอบคุณมากเอาละครับจริงๆไฮไลท์สำคัญของเราวันนี้ของพี่เนทที่ผมชวนพี่เนทคือคนเราเนี่ยเมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตทุกคนมีจุดที่มันสามารถหักเหได้ใช่พี่เนทก็มีและแม้กระทั่งน้องเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงนี้เลยครับพี่เนททุกคนกำลังหักเหหมดเลยโควิดเข้ามาเศรษฐกิจเข้ามาปากทองเข้ามาพี่เนทก็ผ่านจุดที่พลิกผันในชีวิตมาเยอะพอสมควรหนึ่งในนั้นก็คือพลิกมากหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมอ่านข่าวนะผมไปแอบแบบไปแอบสืบประวัติพี่มาคือการที่จากทำงานอยู่ในวงการก็ไปเป็นทำงานเป็นพนักงานบริษัทใช่ทั่วไปจุดพลิกผันตรงนี้ตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างคือผมอยากรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างคือพี่มองว่าเราจะหาทางวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราอ่ะมีกินมีใช้อยู่ทุกวันคือพี่ไม่ได้แบบมาต้องยึดถือกับงานในวงการเป็นหลักเงี้ยคือตอนนี้ทุกวันนี้พี่ก็ยังมีงานบ้างปะปายในเรื่องของงานในวงการนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่างานที่เราทำอยู่ประจำทุกวันอ่ะเช่นงานฟูลไทม์เนี้ยมันเป็นงานที่เราได้เงินทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับและปัจจุบันอ่ะพี่ก็ทำงาน2บริษัททำแบบฟูลไทม์2บริษัทครับคือจะต้องบอกว่าตัวเองค่อนข้างยุ่งมากๆแล้วไหนเราจะต้องแบ่งเวลาให้กับทางครอบครัวด้วยทางลูกอะไรเงี้ยเพราะพี่ที่แต่งงานมีลูกแล้วมีลูกแล้วใช่เราทำงาน2บริษัทแล้วก็มีงานจ็อบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปครับอะไรประมาณนี้ครับจะฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนบ้างครับที่คือคนเราเนี่ยโอเคแหละอย่างพี่เนี่ยผมว่าผมไม่รู้นะถ้าเป็นผมเป็นศิลปินเป็นดาราแล้วจุดที่เราจะเดินออกจากแบบวงการบันเทิงแล้วเราต้องไปทำงานมันเครียดใช่ไหมมันเครียดอ่ะพี่เนทก้าวข้ามจุดนั้นยังไงแล้วเหมือนกันน้องๆเยาวชนที่กำลังจะคือเคยสมมติเอาอย่างเช่นเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยนักดนตรีได้คืนหนึ่งเดือนคืนหนึ่งเนี่ยตั้งหลายพันแต่ว่าอยู่ๆแบบร้านปิดร้านอาหารปิดนู่นนั่นคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดมานะ คือเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างดาวลงมากนะครับดาวลงมากๆเลยจนแบบเวลาเราไปตลาดไปนู่นนี่นั่นอ่ะเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าจะบ่นแบบโอ้ขายของไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้แบบเขาแบบเขาหนักกว่าเรานะคือพี่มองว่าพี่มองคนที่แบบว่าอ่ะคนสมมุติเราไปเจอคนพิการหน้าขอทานอะไรเงี้ย คือเขาเรียงหนักกว่าเราอีกเรามีมือมีเรามีความสามารถที่จะทำอะไรอย่างหลายๆอย่างได้นะครับพี่ก็เลยทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแล้วก็คือพี่ต้องฝากบอกถึงท่านว่าประสบเศรษฐกิจเออพิษภัยเศรษฐกิจน้องๆเยาวชนด้วยเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนพ่อแม่ก็มีปัญหาปัจจุบันเห็นแล้วหลายๆคนเรียนออนไลน์ครับลำบากมากลำบากมากจริงเวลาส่งงานอะไรก็ต้องทำอะไรผ่านคอมพิวเตอร์หมดครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์คืออาจจะแบบไม่มีตังค์ซื้ออีกเราก็เห็นใจน้องๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้ทุกวันนี้เราต้องอยู่ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหรือพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเนี่ยที่ภัยพิบัติเกี่ยวกับโควิดหรือเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าเราต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้พลิกแพงนะฮะพี่เนทมีเทคนิคอะไรสั้นๆให้กับน้องๆเยาวชนด้วยไหมครับเทคนิคสั้นๆเหรอครับเทคนิคแบบเอาแหละเจอทุกคนเจอความเครียดเราจะจัดการความเครียดอย่างไรเช่นยกตัวอย่างนะฮะพี่เนทแบบเอาหาอะไรดูแก้เหงาแก้เครียดคุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนเราพยายามอย่าไปซ้ำเติมเองใช่อะไรแบบเนี้ยคือเราต้องคิดเราต้อง mindset ของเราคือเราต้องเป็นคนที่คิดบวกครับเราอย่าคิดว่าอันนี้เราทำไม่ได้เราเจอเราทำไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยใจเราจะห่อเหี่ยวทันทีเราคิดว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเราต้องคิดว่าเราให้ทำได้ทำไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยตอนแรกพี่ยังงงว่าพี่ทำงานแค่บริษัทเดียวเนี่ยพี่แบบหนักและหน่วงหนักแบบหนักหน่วงมันหน่วงอ่ะมันเป็นหน่วงหน่วงคือสองบริษัทเนี่ยพี่ทำงานแบบว่ามันแหวกแนวนะบริษัทแรกเนี่ยรับเหมาก่อสร้างทำสนามกีฬาบริษัทที่2เกี่ยวกับเทคเครื่องมือแพทย์ครับเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับความสวยความงามเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราคือสิ่งนึงเนี่ยที่เวลาเราเดินไปสมัครงานเนี่ยคนที่มองเห็นเราก่อนคือรูปลักษณ์หน้าตารูปลักษณ์เนี่ยถ้าเรามีหน้าตาที่แบบดูดีแบบโอเคเงี้ยมันทำให้เราแบบไปง่ายขึ้นครับประมาณนี้ครับที่ทำงาน2ที่เลยก็หนักหน่วงนะครับแต่ว่าความพยายามของเราก็คือ
ต้องทำให้ได้ใช่มีนิตเวลาให้ได้อะไรประมาณนี้เรื่องของการจัดการเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีใช่ครับที่ควรแนะนำกับน้องๆเยาวชนเลยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดไม่ได้พี่เนทเมื่อกี้พี่เนทเปิดมาแล้วว่ามีน้องสองคนในฐานะหัวหน้าครอบครัวโอเคเมื่อกี้เราฝากถึงน้องๆเยาวชนและฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยดีกว่าครับว่าโอเคแหละเราเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็เครียดกันหมดนะครับจริงๆเดี๋ยวผมเล่าให้พี่เนทฟังนะมันมีข้อมูลว่าที่ประเทศจีนเนี่ยปรากฏว่าพอช่วงสถานการณ์โควิดทุกคนกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเชื่อไหมที่ประเทศจีนเนี่ยอัตราการหย่าร้างสูงมากเพราะเดิมเนี่ยเราต่างคนต่างทำงานไงอ๋อใช่ใช่ไม่ค่อยได้เจอกันทั้งวันแต่พอมาเจอกันทั้งวันทะเลาะกันยับเลยทะเลาะกันยับใช่ใช่ฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหน่อยครับว่าโอเคเรามีลูกครอบครัวใช้ชีวิตในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและรวมถึงเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะเวลานี้พี่เมย์ใช่ก็ในฐานะครอบครัวนะครับก็ขออนุญาตแบบให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับก็คือกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับกำลังใจนะครับด้วยที่ว่าเงินมันยังหาได้มาช้าอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราให้กำลังใจกันอ่ะมันทำให้ครอบครัวของเราอ่ะมันจะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขนะครับอะไรเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยคุยค่อยพูดค่อยจากันครับนะครับก็อยากฝากกำลังใจถึงทุกคนนะครับขอให้สู้ๆไปก่อนเดี๋ยวมันก็อะไรดีๆก็เข้ามาครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับพี่เนทได้ครับแขกรับเชิญของเราใครมารายการแล้วไม่เล่นเกมกับผมเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามช่วงหน้ากันดีกว่าครับครับมาถึงช่วงอีกหนึ่งช่วงนะครับที่จะมีความสนุกสนานนะครับที่เราจะเชิญแขกรับเชิญนะครับมาร่วมเล่นกิจกรรมแบบบันเทิงนะฮะสาระไม่ต้องเน้นบันเทิงล้วนๆแต่ว่าหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยผมแพ้เกือบทุกเทปเลยครับพี่เนทเทปนี้เดี๋ยวผมเทปนี้ก็จะแพ้อีกจะชนะบ้างครับถ้าเกิดชนะก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับพี่เนททำหน้าที่ดำเนินรายการต่อให้ผมได้เลยไม่ดีครับพี่เดี๋ยวไปฆ่าตัวพี่ด้วยตายแล้วนะครับโอเคเกมนะครับก็มีกติกาอยู่ว่าเราจะทายใบ้คำกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นไม่รู้พี่เนทเคยเล่นหรือเปล่าเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมในวงการเด็กๆที่เขาแบบนั่งสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยงั้นเกมนี้ต้องได้เล่นสังสรรค์นะไปต่อละสังสรรค์แค่นั้นพอนะครับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมฝากพี่ชุบก่อนใครเริ่มก่อนโอเคอันนี้มีช้อยเลือกว่าจะเป็นจังหวัดหรือกับอาชีพโอเคใครชนะได้จังหวัดโอเคครับอ่ะงั้น1 2 3โอเคพี่ได้จังหวัดโอเคใครเริ่มก่อนฮะอ่ะพี่เริ่มก่อนก็ได้โอเคจ้ะโอเคครับงั้นพี่นี่รีเซ็ตยังไงครับได้เลยครับเล่นอีกครับเล่นอีกนะโอเคโอเคหันจอไปทางเพื่อนมีองค์พระปฐมอ๋อพระนครปฐมครับถูกต้องงะอ่ะข้อมลงโอเคเมืององค์อาราลีป่ะครับถูกต้องไม่เก่งเลยอุดรไปเลยอุดรไปแพร่เหรอไม่แพร่แต่ขึ้นเหนือแล้วครับอยู่อีสานอยู่อีสานหนองคายใกล้ๆนครพนมมุกไม่ใช่อะไรนะสกลนครถูกต้องลิงลพบุรีถูกต้องโอ้โหอุทัยธานีชัยนาทแล้วอะไรต่อนครสวรรค์ถูกต้องโอ้นี่เก่งเร็วเร็วเร็วชัยเซาอยู่เล่งชัยเซามีหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อโสธรจังหวัดมันฉายถึงซ้อมใช่หรอไม่อันนั้นยกตัวอย่างว่าจังหวัดมีหลวงพ่อมีโสธรถูกแล้วอะไรวะอีสานเหรอมีคำว่าโสธรถูกแล้วยะโสธรถูกต้องจะไม่ใช่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพที่แพร่ระบาดโควิดหนักๆตอนนี้สมุทรสาครไม่ใช่สมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรปราการไม่ใช่ทั้งสมุทรเขาดีขึ้นแล้วมีจังหวัดหนึ่งขึ้นมาอะไรวะปะจีนบุรีใกล้ๆกรุงเทพรังสิตปทุมธานีถูกต้องเอาเร็วสิใกล้ๆอุบลมุกดาหารไม่ใช่ด้านล่างร้อยเอ็ดที่มีทะเลาะเรื่องเขาพระวิหารอยู่สุรินไม่ใช่เหรออะไรวะเขาพระวิหารอยู่ไหนสุรินเนี่ยเหรอศรีสะเกดถูกต้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวชัยภูมิถูกต้องแล้วบ่อนพนันเยอะบ่อนพนันเยอะชลบุรีลาไปอ่ะหมดเวลาขอบคุณครับ9คะแนน9คะแนนไม่มีชลบุรีเรียนเอกสังคมมาเปล่าตลาดครับ
อ๋อจะเป็นการตลาดเหรอครับตลาดครับต้องวางแผนการตลาดจะได้รู้ไปจังหวัดไหนไปทั่วประเทศเลยไปทั่วเลยเดี๋ยวผมมาต่อเลยใช่ไหมครับอาชีพของผมนะคือตายแน่ๆโอเคพี่ต้องใบให้ผมถูกไม่เห็นเลยโอ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ่ะนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มีเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีติชีวะโอเคอะไรนักชีววิทยาโอเคถูกต้องวาดรูปจิตรกรไม่ศิลปกรรมอีกนักวาดรูปนักวาดรูปนักจิตศิลปกรอะไรไม่ใช่วาดรูปอ่ะมันมีอะไรทำอะไรอะไรอ่ะวิชาศิลปะนักเลยนักศิลปะว่าความนักกฎหมายไม่ใช่ทนายความถูกต้องชงเหล้าไม่ใช่ชงเหล้าดิชงน้ำบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่ที่อยู่เคาน์เตอร์อะไรอะร้อนเกี่ยวกับชงที่เดียวอะชงแคชเชียร์เอาชงเครื่องดื่มอะชงดื่มไม่เคยเข้าด้วยชงครับมีทหารแล้วมีอะไรมีอาหารมีเครื่องดื่มทหารค่ะแล้วทหารตำรวจโอเคเครื่องดื่มทหารเครื่องดื่มได้ยินไปนะเกษตรกรอ่ะมีคำอื่นอีกฮะชาวนาไม่ใช่ชาวสวนเกี่ยวกับเครื่องมืออ่ะเครื่องมือเกี่ยวกับมีช่างมีเชื่อมเหล็กมีซ่อมนู่นนี่ซ่อมนั่นช่างยนต์ช่างอะไรช่างกลช่างกลถูกครับถูกต้องเขาเรียกว่าโคนันนักสืบโอเคเกี่ยวกับทางการแพทย์ขายาหมอหมดแพ้แน่เลยอ่ะแจกแพ้แล้วแพ้มาเกินอีกแล้วทำไมเขาชนะทุกเกมเลยเขาแสดงว่าแบบว่าไอ้แขกรับเชิญชนะใช่ไหมครับไม่ได้อันนี้คือเหมือนที่แกล้งเลยเมื่อกี้เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงไปรับชมสื่อที่น่าสนใจนะครับจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันส่งท้ายครับได้ครับอ่ะลองนี่คือเหยื่อจะดีเหรอพี่ดูทำเขาดิหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้องเป็นใครเนี่ยเป็นบุรีไงมันไม่ดีน้องรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนิโคตินทาเฮ้ยอย่าหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะผมไม่เอาแล้วครับพี่ออกจากแก๊งพวกเราไปเลยผมยอมออกแล้วกันพี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหมไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุหรี่แบบนี้แหละชอบโดนดูดอ่ะผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อ่ะกิลตี้แปลว่าอะไรวะที่มันสนุกกับพี่อ๋อนั่นมันแฮปปี้แต่งตัวแนวๆหน่อยอย่างเงี้ยหัวฟูๆอ่ะนั่นมันอินดี้พี่โยโย่ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกไม่ต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท่ดาวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิลตี้แปลว่าอะไรรู้สึกผิดอ่ะพี่อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิลตี้กันบ้างหรือเปล่าสูบเลยถือว่าเข้าสังคมใครๆเขาก็สูบรออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลยใช่สูบเลย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 แข็งไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็งเดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับผมไม่เอาแล้วพี่อ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษอุ้ยลืมใส่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดไหยนะสุดก็มะเร็งพี่รู้ความจริงขนาดเนี้ยคิดเอาเองแล้วกันครับความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอกคุณ
วันนี้ผมจะมาสอนวิทยายุทธเลิกเล่าวิธีแรกตั้งใจแน่วแน่ลองทำดูถ้าแน่วแน่ว่าจะไม่ดื่มสั่งเช็คบิลเลยวิธีที่สองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลองทำดูตั้งแล้วเลิกเพื่อเมียและลูกแล้วคนเนี้ยเออเลิกเพื่อเลิกเพื่อมัมมี่วิธีที่สามหากิจกรรมอื่นและดื่มเครื่องดื่มทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะกลับไปดื่มวิธีที่4ต้องหักห้ามใจฝึกพลังฝ่ามือลึกลับใช้ใจห้ามมือใช้มือห้ามใจวิธีที่5ฝึกปฏิเสธลงไม่ต้องพูดคำว่าไฟสิครับกินเหล้ากันไหมเพื่อนชวนไปกินเหล้าไปไหมเห็นไหมปฏิเสธไปแล้วสรุปลองทำตามกันนะครับและถ้าอยากฟื้นฟูสมองที่ถูกทำลายจากเหล้าวิตามินบีช่วยได้เจ้าพระคุณเอ้ยถ้ารวยจะเลิกเล่าเจ้าพระคุณเอ้ยถ้ารวยจะเลิกเล่าเราพูดกับกันดูสิพ่อเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าเลิกเล่าแล้วจะรวยมารวยแล้วมารวยแล้วพ่อเรารวยแล้วแปลงเงินมันจากไหนอะก็งานที่พ่อไม่ได้เอาไปกินเหล้าไงก็เพราะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าไงก็เลยได้ของต่างๆของต่างๆแล้วก็ของต่างๆเพื่อการศึกษาลูกด้วย Thank you ครับพ่อเลิกเล่าแล้วรวยคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะให้พี่เนทนะครับในฐานะเพื่อนพี่แล้วก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนรวมๆเลยครับผมฝากรวมๆก็รวมๆเลยนะฮะเป็นสลัดครับรวมๆไปนะครับก็มิกไปเลยนะก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่กำลังหลงผิดหรือกำลังสู้กับอะไรอยู่นะครับก็ฝากถึงให้เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนละกันที่กำลังประสบกับปัญหาหน้าช่วงนี้อยู่นะครับก็สู้ๆกับชีวิตที่เจอละกันแล้วก็พี่ก็สู้เหมือนกันพวกเราทุกคนสู้หมดนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนอ่ะสู้ไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวสิ่งดีๆอ่ะจังหวะดีๆโอกาสมันก็จะเข้ามาเองครับครับที่สำคัญก็คือโอกาสเข้ามาแล้วอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยผ่านไปหยิบโอกาสให้เต็มที่นะครับผมสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะโทรชวนเพื่อนคนไหนมาคุยกับเราอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ในรายการฮัลโหลเพื่อนนะครับที่ทางช่อง TNN True Vision HD ช่อง 784วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ